ิ๊กปูนั่งผบทบบิ๊กแมวรั้งผบทรบิ๊กหย่อยบิ๊กหนุ่ยรอคิวขึ้นผบทสสปลัดกหการเมืองวันที่21กันยายน2567 20:58 น.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโผนายทหาร808นายบิ๊กปูนั่งผบทบบิ๊กแมวรั้งผบทรคนใหม่บิ๊กหย่อยบิ๊กหนุ่ยรอคิวขึ้นผบทสสปลัดกลาโหมวันที่21กันยายน67เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณจำนวน808นายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปโดยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำตท24ผู้ช่วยผบทบเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อเตรียมขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลา2568พลเอกอดินันท์ชัยฤกษ์เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุรฤทธิ์กิจจาธรเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกทิติเทียนทองเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ตท24ผู้ช่วยผบทบยกออกทบไปเป็นรองผบทหารสูงสุดเพื่อเตรียมขึ้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดปี2568พลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขตท25เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลอากาศเอกนนทรีอินทรสาลีเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกมนัสจันดีตท24เป็นเสนาธิการโทนพดลปั่นทองเป็นผู้บัญชาการหน่วยวิชาการทหารณัฐวุฒิสบายรูปเป็นผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยกองทัพบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกตท26เสนาธิการทหารบกเสนาธิการทหารบกขึ้นเป็นผบทบพลเอกเอกรัตน์ช้างแก้วตท23ประธานที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกณัฐวุฒินาคนครเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกวสุเจียมสุขตท25เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลโทชิษณุพงศ์รอดสิริตท26แม่ทัพภาคที่1ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและพลโทธงชัยรอดย้อยตท25เป็นเสนาธิการทหารบกพลโทอมฤทธิ์บุญสุยาตท27เป็นแม่ทัพภาคที่1พลโทบุญสินพาดกลางตท26เป็นแม่ทัพภาคที่2พลตรีกิตติพงศ์ชื่นใจชนตท23เป็นแม่ทัพภาคที่3พลตรีไพศาลหนูสังตท25เป็นแม่ทัพภาคที่4พลตรีณรงค์ฤทธิ์คัมภีระเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพลตรีไพบูลย์พุ่มพิเชษเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกกองทัพเรือพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ตท23เป็นผู้บัญชาการทหารเรือผบทรพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์ตท23เป็นรองผบทรจุลภาคพลเรือเอกวรวุฒิพฤกษารุ่งเรืองตท24เป็นประธานที่ปรึกษากองทัพเรือพลเรือโทพิจิตรศรีรุ่งเรืองเป็น
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทไพโรจน์เฟื่องจันทร์เป็นเสนาธิการทหารเรือและพลเรือโทณัฐพลเดี่ยววานิชค่ะเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการส่วนกองทัพอากาศพลอากาศเอกชัยนาทพลกิจตท.24เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทคิดควรสดับตท.24เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกเสกสรรคันธาตท.26เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกมนัชชวานะประยูนเป็นประธานที่ปรึกษากองทัพอากาศและพลอากาศโทวชิรพลเมืองน้อยตท.27เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศขึ้นเป็นเสนาธิการทหารอากาศและพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากตท.25เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศสุทินยันแก้รัฐธรรมนูญควบคู่แก้ปากท้องชี้ก่อนประชาชนได้ประโยชน์นักการเมืองต้องมีพลังการเมืองวันที่21กันยายน2567 19:38 นสุทินยันแก้รัฐธรรมนูญควบคู่แก้ปากท้องชี้ก่อนประชาชนได้ประโยชน์นักการเมืองต้องมีพลังแต่ตัวกฎหมายทำให้อ่อนแอทำงานไม่ได้ประชาชนพึ่งใครไม่ได้วันที่21กันยายน67นายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่หลายฝ่ายระบุว่าทำไมไม่แก้ปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนก่อนว่าตนคิดว่าเรื่องนี้มาจากเสียงเรียกร้องจำนวนไม่น้อยเราฟังจากเสียงทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านรวมถึงภาคประชาสังคมนักวิชาการแต่การที่เราจะแก้รัฐธรรมนูญวันนี้ไม่ได้รีบร้อนมากจนทิ้งปัญหาของประชาชนจะเห็นได้ว่าเราทำควบคู่กันไปดังนั้นเราทำและคำนึงถึงความสำคัญของทุกฝ่ายไม่ให้กระทบปัญหาปากท้องของประชาชนส่วนที่บางส่วนมองว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักการเมืองฝ่ายเดียวนั้นนายสุทินกล่าวว่าการมองรัฐธรรมนูญต้องมองหลายชั้นอาจจะมองว่าเป็นประโยชน์กับนักการเมืองแต่ถ้านักการเมืองเข้มแข็งหรือมีอำนาจยึดโยงกับประชาชนและสามารถใช้อำนาจนั้นทำงานสนองต่อเจตนารมณ์ของประชาชนได้นั่นคือประโยชน์ของประชาชนซึ่งก่อนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นักการเมืองต้องมีพลังพอเพื่อทำให้พี่น้องได้ประยอขออย่างไรก็ตามประชาชนจะได้รับประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์แล้วอำนาจของประชาชนก็จะยิ่งใหญ่ด้วยที่ผ่านมารัฐธรรมนูญหลายฉบับไปตัดทอนอำนาจและวางระบบให้นักการเมืองทำงานไม่ได้ถ้านักการเมืองทำงานไม่ได้ก็จะสนองต่อประชาชนไม่ได้ส่วนใหญ่ปัญหาอยู่ที่ตัวกฎหมายไปทำให้นักการเมืองอ่อนแอประชาชนจะพึ่งใครก็ไม่ได้นายสุทินกล่าวว่าสุดภูมิใจเบสคำสิงใช้หนี้20ล้านให้พ่อหมดแล้วเป็นเสาหลักของบ้านเต็มตัวบันเทิงวันที่21กันยายน2567 15:32 สุดภูมิใจเบสคำสิงใช้หนี้20ล้านให้พ่อหมดแล้วเป็นเสาหลักของบ้านเต็มตัวต้องหาเงินให้ได้อย่างต่ำเดือนละ1ล้านรีบเก็บรีบโกยเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้สุดยอดลูกตัญญูจริงๆสำหรับยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเบสรักวนีคำสิงลูกสาวคนเก่งของคุณพ่อสมรักคำสิงล่าสุดเบส
ได้เปิดใจผ่านรายการแฉว่าตอนนี้ใช้หนี้20ล้านให้พ่อหมดแล้วซึ่งเบสเล่าว่าทุกวันนี้เป็นเสาหลักของครอบครัว 100% ดูแลทั้งครอบครัวคนเดียวตอนนี้พ่อก็ไม่ได้เล่นละครแม่เป็นแม่บ้านน้องชายเรียนหนังสือก็หนูทำคนเดียวหนี้สินก็ยังมีอยู่ต้องหาเงินให้ได้อย่างต่ำๆเดือนละ1ล้านตอนนี้ใช้หนี้ให้พ่อหมดแล้วนะคดีลอตเตอรี่ก็หมดแล้วต้องหาเงินให้ได้เดือนละเกินล้านช่วงนั้นหาหนักอยู่แต่โชคดีที่เคลียร์จบแล้ว20ล้านตอนนี้เหลือแค่ค่าใช้จ่ายในบ้านค่าทีมงานตอนนี้ก็เก็บโกยๆเพราะคนเราบทจะขึ้นก็ขึ้นเลยตื่นขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ก็มาไลฟ์ขายของเพราะละครปิดไปหมดล้วง